่วนเรื่องต่อไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะกรณีที่มีการร้องเรียนกลายเป็นดราม่าเลยนะคะสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการต้องมาช่วยติดตามเรื่องนี้เพราะมีกรณีของตำรวจนายหนึ่งไปประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะพอเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยปรากฏว่าทางโรงพยาบาลเอกชนพอประสานไปเขาถามบอกว่าคุณมีสิทธิ์อะไรคือใช้สิทธิ์อะไรในการรักษาแล้วสุดท้ายพอตรวจสอบบอกเป็นข้าราชการเนี่ยเอกชนเขาไม่รับให้ส่งต่อสุดท้ายตำรวจนายเนี้ยเสียชีวิตนะคะวันนี้ก็เลยต้องมาตามความคืบหน้ากันนะคะสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์สั่งการ1669จังหวัดสมุทรปราการมาที่โรงพยาบาลเอกชนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังคุณต้นผู้สื่อข่าวพิเศษนะคะคนข่าวต้นปราการได้โพสต์เรื่องราว10ตำรวจตรีนายหนึ่งในสังกัดสภ.บางเสาธงประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์พลิกคว่ำบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากผู้บาดเจ็บถูกโรงพยาบาลเอกชนปฏิเสธการรักษาโดยโรงพยาบาลวันนี้ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้ารับฟังจนกระทั่งประชุมเสร็จนางละออประเทืองจิตผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าโรงพยาบาลขอตรวจสอบข้อเท็จจริงกับบุคลากรที่เข้าเวรในเวลาเกิดเหตุก่อนแล้วจะทำหนังสือชี้แจงขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อจะชี้ชัดว่าเข้าข่ายความผิดตามมาตรา36ของพ.ร.บ.สถานพยาบาลหรือไม่ค่ะการดูแลประชาชนเป็นสิทธิ์ของประชาชนทุกคนที่จะได้รับการดูแลนะคะซึ่งก็โรงพยาบาลทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นรัฐเอกชนนะคะก็ยึดอยู่บนหลักการมนุษยธรรมที่ดูแลชีวิตของประชาชนขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามข้อเท็จจริงจากโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าทางโรงพยาบาลแจ้งว่ายังไม่พร้อมจะชี้แจงใดๆส่วนพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้กำกับการสภ.บางพลีก็ได้เชิญนายฐาดนัยดีศรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ช่วยเหลือ10ตำรวจตรีซึ่งเป็นผู้ตายเนี่ยประสานกับโรงพยาบาลแห่งนี้มาสอบสวนในฐานะพยานคุณฐาดนัยยืนยันว่าได้ประสานขอรถพยาบาลแต่ศูนย์สั่งการก็ประสานไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอห้องฉุกเฉินรอรับผู้บาดเจ็บใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งนี้โทรกลับมาหาตนเองคำถามแรกเลยคือสิทธิ์คนไข้อยู่ที่ไหนสิทธิ์อะไรทีนี้ทางกู้ภัยเขาก็ตอบกลับไปว่าเขาไม่ทราบใช่ไหมก็มันเป็นอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ไม่เจอเอกสารของคนไข้ด้วยและย้ำว่าขอนำส่งโรงพยาบาลนี้ก่อนได้ไหมเพราะคนไข้เนี่ยหรือว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยอาการสาหัสแต่โรงพยาบาลยืนยันว่าให้ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนอ้าวอาสาอีกท่านก็เลยงั้นค้นกระเป๋าของผู้บาดเจ็บละกันไปเจอว่าอ๋อมันมีชื่อที่หน้าอกเสื้อเนี่ยเป็นตำรวจชุดควบคุมฝูงชนหรือคฟ.ก็เลยให้ศูนย์สั่งการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาอีกครั้งนึงอ่ะพอเป็นนี่เจอป้ายเนี้ยค่ะก็ตรวจสอบว่าอ่ะเขาเป็นคฟ.ใช่ไหมคะงั้นแปลว่าเขาเป็นข้าราชการทีนี้พอโรงพยาบาลทราบว่าอ้าวงั้นถ้าเป็นสิทธิ์ราชการเนี่ยไม่รับเพราะเขาเป็นเอกชนให้ส่งต่อไปโรงพยาบาลบางพลีซึ่งโรงพยาบาลบางพลีอ่ะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเอกชนเนี้ย10กว่ากิโลเมตรแล้วคนไข้สาหัสน่ะก็เลยเอาสุดท้ายนะคะต้องเปลี่ยนให้รถกู้ชีพบางพลีมารับแล้วระหว่างทางคนเจ็บเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นค่ะเลยปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาลบางพลีจนกระทั่งตำรวจนายนี้เสียชีวิตค่ะทางส่วนรับแจ้งเหตุ69เขาก็ประสานโรงพยาบาลให้ว่าเราจะเอาคนเจ็บที่มีอาการหนักเข้าไปส่งเขาก็ขอเบอร์โทรเราไปโทรเสร็จแล้วเขาก็โทรกลับมาหาเราเขาก็ถามที่เกิดเหตุอยู่ตรงไหนถามถึงสิทธิ์คนไข้คือเขาไม่เอาอะไรเลยเขาแต่สิทธิ์อย่างเดียวเราก็เลยแจ้งกับโรงพยาบาลไปทางที่เราประสงค์ว่าคนเจ็บเนี่ยเป็นสิทธิ์ข้าราชการนะเขาเป็นตำรวจแต่เราจะเอาคนเจ็บเข้าไปส่งเพราะมันอยู่ใกล้ที่สุดแล้วอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไม่เกินกิโลเขาบอกว่าเขาไม่สามารถรับได้เขาบอกเขาไม่รับสิทธิ์ราชการให้ไปโรงพยาบาลนี้งั้นเดี๋ยวรอฟังว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะชี้แจงยังไงนะคะส่วนทำไมตำรวจท่านนี้ไปเกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยผู้กำกับการสภ.บางพลีสันนิษฐานว่าท่านน่าจะวูบหลับในเนื่องจากว่าสังกัดชุดกองร้อยควบคุมฝูงชนซึ่งฝึกเป็นประจำเกือบทุกวันต้องตื่นเช้าเดินทางไปกลับระหว่างที่พักกับศูนย์ฝึกของตำรวจภูธรภาคหนึ่งกับอีกประเด็นนะถ้าไม่ได้หลับในก็คือสภาพถนนไหมที่มันอาจจะมีก้อนหินอะไรแล้วก็ทำให้แบบรถเสียหลักอะค่ะก็เลยพลิกคว่ำแล้วก็เนี่ย
าดเจ็บสาหัสจนเสียชีวิตแต่มันจะเกิดคำถามคาใจเลยว่าตอนนี้ทุกคนคาใจอยู่ว่าถ้าเข้าเอกชนได้ทันเข้าฉุกเฉินเอกชนทันเนี่ยท่านอาจจะรอดไหมใช่ไหมคะแต่ว่าปกติหลักการที่เราทราบก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่เรียกว่าสิทธิ์ยูเซฟก็คือกรณีเจ็บป่วยที่เรียกว่าฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยจะต้องถูกส่งรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งแต่นี่ไปเอกชนแล้วไงแต่เอกชนไม่ใช่ต้องไปตามสิทธิ์หรอคุณหมอชนน่านครับคุณหมอชนน่านช่วยตอบหน่อยรอคุณหมอชนน่านชี้แจงนิดนึงนะครับ